دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه دعائم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Ah uh. อินนักอัลตันอัลกัยมุนฮักิม Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ความสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตะอาลานั้นได้ทรงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรายการทุกๆท,ท่านครับท่านพี่น้องครับสาระเนื้อหาที่ผมจะนามาพูดคุยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะนําพาผู้ศรัทธานั้นไปสู่ความสุขวันนี้นะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความทุกข์หรือความสุขนั้นมันเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเรา วันนี้เราจะทํายังไงให้จิตใจของเรานั้น<ช>ตามไป<ช>ตามหลักการของอิสลามแล้วก็เป็นไปอย่างมีความสุขท่านพี่น้องครับวันนี้ผมมีให้พี่น้องอยู่2ข้อด้วยกันที่จะนําพาพวกเรานั้นไปสู่ความสุขประการแรกเลยก็คือการที่เรานั้นพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาลนั้นทรงกําหนดนะครับส่วนประการที่2ก็คือการที่เรานั้นมีความพอเพียงในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาลนั้นทรงประทานมาให้กับพวกเราเริ่มต้นจากประการแรกนะครับที่ผมบอกว่า เรานั้นจะต้องมีความพอใจต่อการกําหนดการของอัลลอสุบฮานาุฮุตาอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ตามวันนี้ถ้าเรารู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุฮะตาอัลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการกำหนดของพระองค์นั้นมันจะทําให้เรานั้นยอมรับได้ในทุกๆอย่างทั้งเรื่องที่ดีเราก็ชุกอสขอบคุณต่ออัลลอฮ์เวลาที่เจอเรื่องที่ไม่ดีเราก็สวัตดอดทนเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอ ถ้าเรามีหัวจิตหัวใจเหมือนผู้ที่ศรัทธาเรามีหัวจิตหัวใจเหมือนกับบรรดาสหบัมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะครับแบบไหนครับที่ว่าทําให้เรามีความสุขท่านนบีม u ม a m ม a d s a ล l a ล l a h u s a นั้นได้กล่าวเอาไว้ใน h a d i ษบทหนึ่งนะครับว่าอาจจบาลีอัมริลมุมิน إن أ า ر ه كله له خ ล ر و ل นอ ث ذلك นินออ ل ا للمؤمن إ ร أ ชะก ت ร سرى شقرة ف ك ا ยร خ ลละู ว่าอินอซาบัตฮุดรราระสับบาระแลการขยันละหู h a d i ษบทน,นี้นะครับเป็น h a d ิษที่ถูกบันทึกโดยอิหม์ม,มุสลิมนะครับ h a d ิษบทน,นี้ท่านนาบีได้บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกสําหรับบุคคลที่เป็นผู้ที่ศร,รัทธาเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ศร,รัทธามันก็จะเป็นความดีสําหรับเขาทั้งหมดเลยทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีก็ตามเวลามีเรื่องที่ดีมาประสบกับผู้ที่ศรัทธานั้นเขาก็จะชุกกรธขอบคุณต่อลอศมีปานอุตาลา หลังจากที่เขาชุกอดขอบคุณเขาก็จะได้รับคุณงามความดีจากอเลอและเขาก็รู้สึกปลื้มปติติต่อสิ่งที่เขาได้รับนะครับแต่ในทางตรงเงินข้ามเวลาที่มีเรื่องที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นกับเขาเขานั้นก็สอบบัตและก็อดทนเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอเลสุบฮานโฮตาลาอเลนั้นต้องการที่จะทดสอบผู้ที่ศรัทธาและเขาก็ผ่านพ้นการทดสอบไปได้หลังจากที่เขาได้สอบบัตอดทนเขาก็ได้รับผลบุญจากอเลสุบฮานโฮตาลาเช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นรู้สึกมีความสุขเพราะเขานั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเรานั้นสามารถยอมรับและพอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้แล้วนั้นมันจะทําให้หัวใจของเราเรานั้นร,รู้สึกอิ่มเอิบใจนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็รู้ว่ามันคือความดีที่เกิดขึ้้นนนนนนนสําาาาหรรรรััััับบบบบเเ่่่ออองงะะคคทีียไดกกว สำหรับบุคคลที่พบเจอปัญหาพบเจอสิ่งที่ไม่ดีพบเจอโรคภัยไข้เจ็บถึงแม้ว่าจะเป็นความกุมอกกุมใจที่เกิดขึ้นกับเขานั้นทุกๆครั้งที่เขาพบกับสิ่งที่ไม่ดีนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงลบล้างความผิดให้กับเขาดังฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีบอกไว้ว่ามายูซีบุญมุสลิมมินนัสซบินวลาวัสซบินวลาฮัมมินวลาฮุซนินวลาอัซันวลาหัมมินหัตตัชั่วกะ ยูชากูฮาอินลากัฟรัลลอฮูบิฮามินคอตัยฮูท่านอบ,บีบบอกว่าทุกๆครั้งที่มุสลิมนั้นได้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นความกังวลไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าหรือแม้กระทั่งอันตรายอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของหนามที่มาตามเขาก็ตามทุกๆครั้งที่เขาได้ประสบต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาอาลานั้นก็จะทรงลบล้างความผิดให้กับพวกเขานั่นเอง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นสำหรับพวกเรานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮฺสุบะฮานอตาลานั้นก็จะทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับพวกเราอย่างนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงได้ยินฮะดิษหลายๆบทที่พูดถึงความประเสริฐพูดถึงความดีของบุคคลที่สอบัดอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวของพวกเรานะครับดังฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าเมื่ออัลลอฮฺสุบบะฮานอตารานั้นต้องการบั พระองค์ก็จะทรงรีบเร่งในการที่จะให้คนคนนั้นน่ะได้รับการลงโทษในดุนยานี้เพื่ออะไรครับเ <Cow ard S 2> พื่อที่โทษอันนั้นจะไม่ถูกสะสมในวันอาเคโรนะครับเพราะบางคนเนี่ยเวลาที่เขานั้นทําความผิดแล้วสะสมไปสะสมมามันเยอะถ้าเขาไม่ถูกลงโทษในดุนยาเลยเขาก็จะได้ไปรับการลงโทษในวันอาค refused. เคโรเต็มๆอันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นโทษที่รุนแรงสาหรับบุคคลที่ไม่ได้ถูกทดสอบบนโลกดุนยานี้สาหรับบุคคลที่ไม่ได้ถูกลงโทษบนโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับพวกเรานั้นมันคือความดีทั้งสิ้นเมื่อเรานั้นสามารถสบัดอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอให้จิตใจของพวกเรานั้นเป็นจิตใจของผู้ที่อีหมา่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยอมรับและพอใจต่อสิ่งทุกๆสิ่งที่พระองค์นั้นทรงกําหนดให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ตามแต่นะครับอันนี้คือประการแรกต่อมาครับประการที่สองที่จะนําพาหัวใจของเรานั้นนนไปสสู่่คความุขัก็ื การที่เรานั้นพอใจนะครับต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตาลานั้นทรงกําหนดให้กับพวกเราทรงอะไรครับทรงประทานริสกกให้กับพวกเราบางคนนะครับถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินมากขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่ไม่พอใจกับยังพยายามสแสวงหาอย่างมากมายด้วยกับวิธีที่ฮาร้านบ้างฮารอมบ้างอันนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นความร่ารวยที่แท้จริงไม่ถือว่าเป็นคนที่มีความพอเพียงต่อสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงประทานมาให้ท่านนาบีนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า ล a ซัลกีนาอันกัสราเตลอารอดีวลากินนัลกีนากินันนับซีท่านนบีบ,บอกว่าไม่ถือว่าเป็นความร่ำรวยที่แท้จริงสำหรับบุคคลที่มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากมายแต่บุคคลที่ร่ำรวยที่แท้จริงก็คือบุคคลที่มีจิตใจที่พอเพียงนั่นเองวันนี้นะครับถ้าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่พอเพียง เราทํางานแล้วปฏิบัติหน้าที่ของเราแล้วสแสวงหาริสกีแล้วแต่อัลลอฮ์ให้เราเท่านี้เราก็จะต้องพอใจนะครับเราจะต้องรู้จักพอเพียงต่อสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงประทานให้เรานั้นในการครอบครองนะครับซึ่งในฮาดิษบทน,นี้ท่านอิบนุบัตตอนนั้นได้อธิบายไว้ว่าความหมายของฮะดิษบทน,นี้ก็คือคนที่ร่ารวยนั้นไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเยอะแต่คนที่ร่ารวยนั้นก็คือบุคคลที่มีจิตใจที่พอเพียงเพราะอะไรครับเพราะหลายๆคนนั้น เวลาที่เอลอสซุบฮาหนอห์ตะอารานั้นประทานริสกีให้กับพวกเขาเขาก็ยังไม่พอเพียงแต่เขากลับพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้ของเขาให้มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งไม่สนใจว่าการที่เขานั้นจะแสวงหาริสกีนั้นเป็นไปในทิศทางที่ฮาลานหรือฮารอมถูกหรือไม่ถูกแต่เขาพยายามที่จะเร่งหาเงินให้ได้มากๆอันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นความร่ํารวยที่ผิดๆถือได้ว่าเป็นความร่ํารวยที่ไม่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จึงอยากจะฝากกับท่านพี่น้องนะครับว่า วันนี้ถ้าเรานั้นได้แสวงหาริสกีแล้วอัลลอฮ์ให้เราแค่ไหนเรานั้นจะต้องมีความรู้สึกพอเพียงต่อสิ่งที่พระอ,องค์นั้นทรงประทานมาให้กับพวกเรานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเรานั้นนั่งอยู่เฉยๆนะครับโดยที่ไม่แสวงหาริสกีเลยแล้วก็จะรอให้ฤสกีมาหารเราเองอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับโดยที่เราบอกว่าเรานั้นตะวัตกันต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ถึงเวลาก็คืออัลลอฮ์จะประทานให้เราเองอันนี้เป็นความคิดที่ผิดๆนะครับ เพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสลัลมนั้นได้ยกตัวอย่างให้พวกเรานนั้ได้ฟังว่าการตะวักกั้นที่แท้จริงนั้นก็คือการตะวักกั้นที่เหมือนกับนกยังไงล่ะครับท่านนบีบอกอย่างนี้ครับว่าเราอันนักุมตะวักกั้นตุมอัลลอฮิฮักกะตะวักกุลิฮิละรัซกะกุมกะมาตุรซักุตไตรุตกดูคขมาซอนวะตรูฮบิตอนันท่านนบีบอกว่าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นได้ตะวักกั้นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วละก็ อัลลอฮฺสุบฮานุฮตาลานั้นก็จะส่งประธานริสกีให้กับพวกท่านนะครับเหมือนกับการที่อัลลอฮฺนั้นได้ประทานริสกีให้กับนกนกนั้นเวลาตอนเช้ามันจะออกจากรังนะครับโดยที่มันไม่รู้หรอกว่ามันจะได้กินอะไรบ้างแต่มันก็ออกไปในสภาพที่ท้องนั้นหิวแต่มันกลับมาในสภาพที่ท้องนั้นอิ่มนะครับอันนี้มันเหมือนกับเป็นการตวักกลั้นที่ถูกต้องจริงๆเพราะนกนั้น เวลาที่ตวักกั้นว่าหมายต่ออัล,ลออแต่ก็ไม่ได้รออยู่ที่รังนะครับแต่ตอนเชา้าก็จะต้องออกไปในสภาพท้ทองหิวนะครับโดยที่ไม่รู้หรอกว่าออกไปจะได้รับอะไรบ้างหลังจากที่ออกไปแล้วแสวงหาแล้วแล้วเขาก็ได้รับมานกได้รับริสกีมาทานจนอิ่มแล้วก็กลับเข้ารังในสภาพที่ท้องนั้นอิ่มอันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการตวักกั้นต่ออัล,ลอ,อย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่ตวักกั้นแล้วก็นั่งรอยอยู่เฉยๆอันนี้เป็นการตวักกั้นที่ผิดนะครับดังเช่นคํากล่าวของท่านอุมารคอตตอมนะครับได้กล่าวไว้ว่าลลายักออุุดดมนตบิร วายกูลุอัลลอฮุมมารซุกนีว่าก็ได้ล ل มอันนัสมาอลาตุมตรุซะฮบันวะลาฟิดดตันท่านวัดบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นอย่าได้เพิกเฉยจากการสแสวงหาริสกีและเขาก็มาขอุดูอวะอัลลอฮุมมารซุกนีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นทรงโปรดประทานริสกีให้กับฉันเถิดนะครับแต่ไม่ยอมสแสวงหาริสกีท่านวัดบอกว่าทาั้งๆที่เขาก็นั้นก็รู้ว่าท้องฟ้านั้นมันไม่ได้หลั่งฝนออกมาเป็นเงินและทองนะครับ มันไม่ได้หลังฝนออกมาเป็นเงินและกระทองที่เรานั่งอยู่กับบ้านเฉยๆอยู่กับมสัสยิดเฉยๆแล้วเราก็จะได้รับเงินและทองเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบะฮาหนุตะลานั้นก็ได้บอกไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮฺซุบะฮาหนุตะลานั้นจะทรงประทานริสกีให้กับบางส่วนในหมู่พวกท่านนั่นหมายความว่าเรานั้นจะต้องแสวงหาริสกีแล้วอัลลอฮ์ก็จะประทานให้กับพวกเราซึ่งการประทานให้ริสกีให้นั้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแต่การแสวงหาของแต่ละคนบางคนอาจจะได้มากบางคนอาจจะได้้้นนนนออยกก็แแลววต่่พเเรราัังะคบ หลังจากนั้นท่านอุมัดก็ได้อ่านอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺอัลตาลานั้นได้กล่าวไว้ว่าฟาอิดะกูดิยะติสซาลาตุฟันตัชิรุฟิลอาร์ดีวะบตะกูมิมฟัตลิลละวะสุรุลลอฮะกะซีรัลละอัลละกุมตุฟลิฮูนนะครับซึ่งมีใจความว่าดังนั้นเมื่อเขานั้นได้ละหมาดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อพวกท่านนั access, ้นได้ละหมาดเสร็จสิ้นแล้วพวกท่านก็จงแพร่กระจายไปบนผืนหน้าแผ่นดินแพร่กระจายทําไมครับ เพื่อที่จะสแสวงหาความปลดปานจากอัลลอฮ์แสวงหาริสกีจากอัลลอฮ์นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรานั้นรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุฮตาลาให้มากๆและหวังว่าพวกเรานั้นจะเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะได้รับความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เราทําอิบาดาแล้วอีกหน้าที่อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทํานั้นก็คือการสแสวงหาริสกีจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮตาลานั่นเองนะครับเราอย่าตะวักกันต่ออัลลอฮ์แล้วก็นั่งอยู่เฉยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท แล้วก็ถามท่านนาบีว่าจะให้ฉันนั้นน่ะผูกอูดตัวนี้เอาไว้แล้วก็ตวักกันต่ออัลลอฮ์หรือปล่อยเอาไว้เฉยเฉยแล้วก็ตวักกันต่ออัลลอฮ์ท่านนาบีบอกว่าอย่ากิลฮาวตวักกันก็คือจงอะไรครับจงผูกมันไว้ซะก่อนหลังจากนั้นค่อยตวักกันหลังจากนั้นค่อยมอบหมายไม่ได้ปล่อยไว้เฉยเฉนะครับแล้วก็ไปตวักกันกเช่นเดียวกันเวลาที่เรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเราไม่สบายนะครับไม่ใช่ว่าเราตวักกันต่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่รักษาเราก็ต้องรักษานะครับ เพราะฉะนั้นการตวักกั้นที่ถูกต้องนั้นก็คือเรานั้นจะต้องทําสาเหตุซะก่อนทําสาเหตุให้ดีทําสาเหตุให้ครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากนั้นก็ตวักกั้นต่ออเลสซุบฮานหัวตะอาลานะครับเหมือนกับคนที่เป็นนักเรียนก่อนที่เรานั้นจะสอบเรานั้นก็จะต้องอ่านหนังสือสอบไม่ใช่ว่าเรานนั้ตวักกั้นต่ออเลสโดยที่ไม่ต่ออ่านหนังสือสอบเลยถามว่าคนทาไมอ่านหนังสือสอบเลยไปถึงตวักกั้นต่ออเลสอย่างเดียวดูอาต่ออเลสอย่างเดียวไม่ได้อ่านหนังสือเลยถามว่าจะทําข้อสอบได้ไหมครับ คุณครูออกข้อสอบมาหน้าไหนยังไงบรรทัดไหนตอบไม่ได้เลยถามว่าทําไมก็เพราะว่าเรานั้นตะวะักกันอย่างเดียวโดยที่มีไดอ่านหนังสือเลยเราก็จึงไม่รู้เลยว่าจะต้องเอาตรงไหนเนี่ยมาตอบกับคําถามที่ครูนั้นได้ตั้งให้ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นนะครับการตะวะักกั้นที่ถูกต้องก็คือจะต้องพยายามทําสายเหตุให้เรียบร้อยพยายามทำสายให้สมบูรณ์หลังจากนั้นเราก็ขอดูอาต่อัลลอฮ์และก็มองหมายต่อพระองค์ในสิ่งที่เรานั้นจะ ได้รับหรือไม่ได้รับก็เป็นเรื่องราวของอัลลอฮฺสุบฮานอฮฺตาลาว่าจะให้เรามากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่มีความสําคัญนะครับที่เรานั้นจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติก็คือการที่เรานั้นจะต้องทําสาเหตุซะก่อนนะครับสรุปได้ว่าสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขนั้นก็คือ2ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการที่เรานั้นมีความรู้จักพอใจนะครับมีความรู้สึกพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานอฮฺตาลานั้นได้ทรงกําหนดให้กับพวกเราอันนี้คือประการแรก ส่วนประการที่2ก็คือการที่เรานั้นมีความรู้สึกพอเพียงหลังจากที่เรานั้นได้ประกอบอา,อาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรานั้นได้พยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะต้องรู้จักพอใจต่อสิ่งที่เราจะต้องรู้สักรู้จักพอเพียงนะครับจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮา,านฮุตาลานั้นได้แบ่งสรรปันส่วนมาให้กับพวกเราอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีเป็นผู้ที่มีความสุขนะครับต่อสิ่งในการใช้ชีวิตของพวกเราทั้งในดุนยและในวันอาคิเรอท่านพี่น้องครับ

วลฟักกลฟักกุลบีฮะดิษบทบนี้นะครับท่านนบีได้สอนอบูซัดเกี่ยวกับเรื่องราวของความพอเพียงนะครับโดยที่ท่านนบีได้ถามท่านอบูซัดว่าท่านนั้นเห็นว่าคนที่มีเงินมีทรัพย์สินเยอะนั้นคือบุคคลที่ร่ำรวยกระนั้นหรือท่านอบูซัดก็จึงได้กล่าวตอบว่าใช่ครับท่านรอซูลหลังจากนั้นท่านนบีก็จึงถามอบูซัดต่ออีกว่าและเจ้านั้นเห็นว่าคนที่มีทรัพย์สินน้อยนั้นคือบุคคลที่ยากจนกระนั้นหรือท่านอบูซัดก็ตอบไปตามความรู้ของตัวเองนะครับว่า ใช่ครับท่านรอซูนหลังจากนั้นท่านนาบีก็จึงได้สอนนะครับบอกว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ร่ำรวยนั้นก็คือคนที่มีจิตใจที่พอเพียงคนที่ร่ำรวยได้กับหัวใจของเขานั่นเอง และบุคคลที่ยากจนนั้นก็คือบุคคลที่มีหัวใจที่ไม่พอเพียงอันนี้นะครับก็คือบุคคลที่ยากจนที่แท้จริงนะครับก็จึงอยากจะฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าวันนี้นะครับขอให้พวกเรานั้นรู้จักพอเพียงและพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮา,หาหนะฮฺาตาลานั้นได้กําหนดให้กับพวกเราและพวกเรานั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงนะครับก็ขอฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้เท่านี้ครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีอิมามุฮัมมัดวะลาอีฮิวะซัพบิฮิอัจมาอี السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفديلة